สวัสดีค่ะนะคะ Hi ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะทูนกระหม่อมรับสั่งเหรอคะว่าเรามีพ่อคนเดียวกันประชาชนกับเรามีพ่อคนเดียวกันพระองค์รับสั่งอย่างนั้นใช่ไหมคะเพคะถ้าพระองค์รับสั่งอย่างนั้นดิฉันจะถามพระองค์ว่าพระองค์คะประชาชนทำไมถึงยากจนเพคะแล้วครอบครัวของพระองค์เป็นครอบครัวเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกพระองค์คะเงินทองที่ราชวงศ์ไทยมีเอามาแบ่งปันให้ประชาชนสิพี่คะพระองค์ใส่เพชรเส้นหนึ่งหลายพันล้านชุดหนึ่งบางชุดเป็นหมื่นล้านแต่ประชาชนบางคนไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่คนไทยไม่มีสิทธิ์ได้เรียนฟรีคนไทยไม่มียาดีๆเพราะโรงพยาบาลดีๆเสียเงินเพคะถ้าพระองค์บอกว่าประชาชนมีพ่อคนเดียวกับพระองค์พระองค์จงแจกจ่ายความสุขนั้นให้กับประชาชนเถอะเพคะถ้าพระองค์ทำไม่ได้นั่นคือท่านกำลังโกหกสังคมคนไทยไม่หลายคนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีบ้านแม้นที่จะอยู่ยังไม่ต้องอะไรมากหรอกเพคะเริ่มต้นเพคะด้วยการให้คนพิกให้เงินเดือนคนพิการเบี้ยเลี้ยงคนพิการนะเพคะเบี้ยแล้งคนชราที่เขาสามารถยังชีพได้อย่าตอแหลกับสังคมเพคะ600พอกินไหมเพคะพอไหมเพคะต่อเดือน800พอไหมคะเฉลี่ยไปเลยค่ะคนแก่จะต้องได้มื้อละกินอาหาร3มื้อนะคะโอ้ลำคาญเสียงนี่มากเลยคนตัดหญ้าประชาชนกิน3มื้อคนแก่ให้ไปเลยเพคะมื้อละ200บาทต่อวันเป็นเบี้ยเลี้ยงหรือว่าวันละ600บาทคนพิการให้เท่ากับคนแก่ไปเลยเพคะให้มีการเรียนฟรีเพคะแล้วก็ให้เบี้ยเลี้ยงแบบสวีเดนที่เขามีเจ้าแต่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยไม่เคยออกมาพูดโกหกสังคมแบบพระองค์ถ้ามีพ่อคนเดียวกันแต่ลูก4คนหลานกับของลูก4คนอยู่ยังสุขสบายแต่ลูกคนอื่นๆต้องทนทุกข์ทรมานลำบากต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อส่งลูกเรียนเพื่อรักษาตัวเองฟ้าหญิงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เพคะในเมื่อทูลกระหม่อมเป็นคนทรงตัดเองนะคะและเป็นลูกคนโตด้วยแล้วท่านก็อายุมากกับวันเพ็ญระดับว่าเป็นแม่ได้แล้วค่ะนะคะเป็นรุ่นแม่ได้แล้วในเมื่อพระองค์เป็นกระเชื้อหนอกษัตริย์ตัดแล้วคงไม่คืนคำนะเพคะว่าประชาชนเป็นลูกของในหลวงถ้าเป็นลูกของในหลวงมอบสวัสดิการดีๆให้กับประชาชนสิเพคะหม่อมฉันเรียกร้องมาตลอดเพื่อสวัสดิการตรงนี้พ่อของพระองค์ครอบครัวของพระองค์เป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกราชวงศ์ของซาอุดูไบให้คนแก่เดือนละ10,000ดีร่ำหรือว่า100,000บาทประมาณ100,000บาทประมาณ90,000กว่านะคะจะตีไปแสนหนึ่งเพราะว่ามานั่งขี้เกียจคิดเป็นเศษเพราะบางทีก็ขึ้น10บาทบางทีก็ขึ้น11บาทต่อดีร่ำน้ำไฟฟรีค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแม่ไม้จะได้บ้าน3ห้องนอน1หลังสำหรับเลี้ยงลูกให้ประชาชนสิเพคะถ้าว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันต้องแจกจ่ายความสุขให้ประชาชนค่ะ
ไม่พอใช่ประชาชนตามนอนใต้ตามใต้สะพานลอยอุ้ยเดี๋ยวออกมาละป่วยหนักไม่มีค่ารักษาพยาบาลประเทศเราไม่ใช่พระองค์คะตอนนี้โกหกใครไม่ได้แล้วค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยน้ำมันแล้วก็เหมืองทองคำแล้วก็ส่งออกพืชผลทางการเกษตรไปทั่วโลกผลกำไรไปไหนคะที่สวีเดนถนนหนทางซ่อมทุกปีทั้งไม่พังเขาก็ซ่อมเพื่อความปลอดภัยประเทศไทยมีไหมคะแบบนี้โรงเรียนมีไหมคะที่จ้างครูราคาสูงสูงเพื่อให้ครูไม่ต้องคิดอะไรตั้งหน้าตั้งตาสอนไม่ใช่ครูประเทศไทยหางานทำอะไรไม่ได้เอ็นที่ไหนไม่ติดก็ให้มาเป็นครูและประชาชนมันจะมีคุณภาพได้ยังไงเพคะเอาเงินที่ครอบครัวของพระองค์ที่มีอยู่มากมายมาสร้างทรัพยากรบุคคลไหมคะประชาชนคนไทยการศึกษาคนไทยไม่สามารถทำงานกับคนต่างชาติได้แค่เป็นแอร์นะแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินยังต้องปริญญาตรีและก็ต้องผ่านเขาเรียกว่าผ่านหลายขั้นตอนเพราะเขาไม่เชื่อว่าปริญญาตรีของไทยมีคุณภาพจริงส่งเสริมการศึกษาไปคะนักเรียนควรจะได้วันละเท่าไหร่ที่พ่อแม่เขาให้เด็กๆเพคะให้เด็กๆได้เรียนโดยที่พ่อแม่เขามีหน้าที่คลอดและก็ดูแลอบรมสั่งสอนอย่างเดียวแล้วให้เด็กได้ไปโรงเรียนเหมือนที่วันเพ็ญได้ไปโรงเรียนนะคะขนาดแก่ขนาดไหนไปเรียนก็มีเบี้ยเลี้ยงเพคะนะคะเด็กที่นี่เกิดมามีเบี้ยเลี้ยงทันที 1,300 คนคือเขาจัดไว้ให้พอดีกินกับเด็กคือค่านมค่าแพมเพิร์สพร้อมสำหรับช่วยแบ่งเบาภาระถ้าพระองค์บอกว่านายหลวงเป็นพ่อเรามีพ่อที่ร่ำรวยมั่งคั่งกว่ากษัตริย์ประเทศอื่นๆแบ่งปันความสุขนี้ให้ประชาชนค่ะเงินในท้องพระคลังที่เป็นของนายหลวงที่บอกว่าเป็นเงินของแผ่นดินเอาออกมาแจกจ่ายมาทำนุบำรุงประเทศเอามาส่งเสริมการศึกษาเอามาสร้างโรงพยาบาลดีๆเอามาจ้างหมอดีๆพวกเรารัฐบาลนะคะลงทุนผลิตหมอแต่สุดท้ายหมอถูกซื้อตัวไปโดยโรงพยาบาลเอกชนเลงโรงพยาบาลเอกชนนี้ชุบมือเปิบและก็กอบโกยกับประชาชนที่ท่านบอกว่าเป็นพี่น้องของท่านเป็นลูกพ่อเดียวกันของกับท่านแล้วโรงพยาบาลไม่ต้องอะไรค่ะที่ร่ำรวยติดอันดับ 1-50 มีกลุ่มโรงพยาบาลด้วยเกิดแก่เจ็บตายต้องใช้โรงพยาบาลขอโรงพยาบาลดีๆแบบสวีเดนให้กับประชาชนประชาชนสวีเดนไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่คนไทยอบพยพมาอยู่ที่นี่ 170,000 คนในประเทศเล็กๆขนาดนี้เพราะเขาแจกจ่ายสวัสดิการให้ไม่ว่าประชาชนหรือไม่ใช่ประชาชนของชาวสวีเดนทูลกระหม่อมคะในหม่อมชั้นฝากคลิปนี้ถึงพระองค์เพคะถ้าพระองค์พูดแบบนี้แล้วก็ประชาชนยังมีชีวิตที่อดอยากยากแค้นแสนเข็ญหม่อมฉันจะออกคลิปบอกกับชาวโลกค่ะว่าในหลวงรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าประชาชนเป็นลูกของท่านแต่ท่านปล่อยให้ประชาชนอดอยากโสเภณีล้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบจีนกับไทยจีนประเทศเล็กกว่าไทยประเทศเล็กกับจีนกว่าจีนมากมายแต่ประเทศไทยเป็นซ่องโลกมีโสเภณีดังอันดับหนึ่งของโลกอับอายบ้างไหมเพคะไม่อับอายพ่อองค์ได้ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วยังมีลูกของพ่อองค์ได้ออกมาบอกแบบเดิมๆที่ผู้หญิงไทยที่เป็นโสเภณีจนดังกระฉ่อนไปทั่วโลกไม่ใช่เขาอยากจะชั่วไม่ใช่เขาอยากจะเลวเพราะเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเขาไม่มีโอกาสได้เลือกงานไปอยู่ต่างประเทศขนาดจบครูจบครูบาอาจารย์จบพยาบาลแต่ภาษาไม่ได้ก็ต้องล้างห้องน้ำเพราะว่าพวกเราไม่เคยคิดที่จะให้ประเทศเราเนี่ยได้รู้ภาษาอื่นแล้วเวลาใครที่เห็นต่างพูดภาษาไทยมึงพูดภาษาไทยทำไมทำไมไม่ส่งเสริมให้พูดหลายภาษาละเพคะที่นี่เด็ก
ั้งแต่1ถึง4ขวบพูดภาษาสวีเดนอย่างเดียวเลย7ขวบเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพคะส่งเสริมค่ะส่งเสริมเพคะส่งเสริมนะเพคะฝากคลิปนี้ถึงพระองค์แน่นอนดิฉันทราบค่ะว่าพระองค์ก็สื่อสิงโซเชียลเหมือนกันนะเพคะแล้วก็หยุดเถอะเพคะหยุดหลอกลวงประชาชนว่าเรามีพ่อคนเดียวกันถ้ามีพ่อคนเดียวกันความสุขต้องทั่วถึงไม่ใช่รักลำเอียง4คนในวังอยู่อย่างสุขสบายใช้เครื่องเพชรหรูหราขนาดไหนก็ได้ภาษีไม่ต้องจ่ายลดงานการไม่ต้องทำก็ได้และแถมมีมรดกมากมายก่ายกองเอามรดกของเจ้าทั่วโลกมากองรวมกันยังไม่เท่าของมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์ไทยเลยเพคะนะคะฝากนะเพคะจะบอกว่าหมิ่นก็หมิ่นนะคะถ้าหมิ่นก็บินมาฟ้องเพคะถ้าสิ่งที่ดิฉันพูดไม่เป็นความจริงบินมาฟ้องในฐานะที่เราก็คนสากลเหมือนกันคิดแบบสากลนะคะคนในโลกสากลเขาไม่โกหกค่ะถ้าโกหกมันอยู่ไม่ได้เพราะสังคมจะประณามสังคมโลกจะประณามทางที่ดีเขาสังคมโลกเขาพูดความจริงเพคะนี่มาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะเพคะเป็นรับสั่งของพระองค์ใช่ไหมเพคะนะคะโอเคนะคะขอให้พระองค์รักพี่น้องคนอื่นด้วยเพคะแจกจ่ายความสุขถึงพี่น้องคนอื่นด้วยนะคะที่บอกว่าเป็นมีพ่อคนเดียวกันหม่อมฉันก็คนที่เกิดในแผ่นดินไทยที่ไม่เคยแม้แต่ได้รับการศึกษาฟรีหม่อมฉันไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าหม่อมฉันไม่มีเงินซื้อหนังสือเพคะมันตื้นตันมันพูดไม่ออกค่าเทอม100กว่าบาทโรงเรียนวัดแม่ยังไม่มีจ่ายเลยเพคะเข้าใจไหมเพคะแม่หม่อมฉันไม่มีเงินจ่ายแม่หม่อมฉันเป็นคนที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์พาหม่อมฉันไปรับเสด็จมีเงินทั้งบ้าน50บาทเรามีกัน5ชีวิตยังถวายให้นายหลวงนายหลวงก็รับเงินของประชาชนยากจนตาดำๆอย่างหม่อมฉันนี่เหรอคะพ่อที่เห็นลูกพิการมอบลืมบอกนะคะแม่ดิฉันเป็นคนพิการค่ะนะคะรับเงินพิคนพิการเป็นปึก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 รับทุกคนหม่อมฉันมีเงินแค่เศษเหรียญเพคะที่จะเหลือไว้กินที่บ้านนะเพคะแต่กษัตริย์ที่ประเทศอื่นเขาไม่รับเงินของคนจนค่ะเขาจะมีแต่บริจาควันเกิดของเจ้าดูไบนะคะเปิดวังนะคะเปิดวังเพคะเปิดวังให้ประชาชนของท่านได้เข้าไปขอหนึ่งอย่างนะคะทุกอย่างขอได้นะคะยกเว้นนักโทษประหารบ้านซึ่งเขามีแจกอยู่แล้วแล้วก็เงินแล้วก็รถเพราะทุกคนมีอยู่แล้วนะคะเป็นประเทศกลางทะเลทรายค่ะนะคะไม่มีน้ำมันเยอะอย่างประเทศไทยด้วยเพคะน้ำมันประเทศไทยส่งออกอันดับต้นๆอันดับที่20กว่าต้นๆของโลกนะเพคะฝากนะคะเพคะวันเพ็ญที่พูดเนี่ยวันเพ็ญไม่ได้อยากได้อะไรเพคะแต่วันเพ็ญสงสารคนไทยในประเทศที่รักในหลวงรักราชวงศ์ไทยแต่ราชวงศ์ไทยมีแต่คำเดียวว่ารักประชาชนรักประชาชนรักประชาชนแต่ปล่อยให้ประชาชนไม่มียารักษาโรคยาดีๆในโรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีคนไทยไม่มีโรงเรียนที่ได้เรียนฟรีจริงๆอย่างดีครูที่มีจิตวิญญาณก็ต้องแบกภาระหนี้สินเพราะว่าเงินเดือนอันน้อยนิดแต่ราชวงศ์ไทยร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกหม่อมฉันไม่ได้เรียนหนังสือที่ประเทศไทยเพราะความยากจนไม่มีเงินซื้อหนังสือน้ำตาของประชาชนคนไทยที่ไม่เคยได้รับสวัสดิการอะไรมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนได้เรียนฟรีหนังสือสมุดดินสอทุกอย่างฟรี
แถมยังมีเงินพี่เลี้ยงให้เป็นค่ากินวันละ300คนเนอะทุกคนได้แต่วันเพ็ญตอนนี้ยังไม่ได้ต้องขึ้นชั้น4ตอนนี้อยู่ชั้นบีแล้วมันเพ็ญเป็นห่วงคนพิการที่ประเทศไทยสงสารคนตาบอดที่จะต้องไปแย่งเขากับคนอื่นเพื่อไปขายลอตเตอรี่เอากำไรมาเลี้ยงชีพตัวเองหลายคนไม่มีบ้านมอมฉันก็คนไม่มีบ้านดีนะที่ว่ายายยังมีบ้านเก่าๆให้เราไปซุกหัวนอนแต่ที่สวีเดนจะไม่มีใครเลยที่ไม่มีบ้านแค่ไปแจ้งกับทางการเทศบาลว่าไม่มีบ้านอยู่จะได้ค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าทุกสิ่งทุกอย่างปวดฟันเดินไปหาหมอไม่ต้องเสียสตางค์นี่แหละคะมีพ่อที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนี่คือชีวิตของประชาชนคนไทยนี่เป็นความเป็นคนไทยที่แสนอัปยศที่สุดหม่อมฉันยังมีเรื่องที่ต้องพูดอีกเยอะไปค่ะขอให้พระองค์ดูแลเอาเงินที่ร่ำรวยมั่งคั่งแจกจ่ายให้ประชาชนสร้างบ้านให้คนยากคนจนอยู่ได้ไปค่ะทุกจังหวัดขอให้ทุกคนมีบ้านอยู่จะสร้างเป็นตึกอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรได้ทั้งนั้นขอให้ทุกคนมีที่คุ้มหัวมันมีหลายคนแล้วเลิกเถอะค่ะเลิกโกหกประชาชนได้แล้วเลิกโกหกประชาชนว่ารักประชาชนแต่พวกคุณรักแต่ปากน้ำตาของคนไทยที่คิดถึงชีวิตคนไทยในประเทศขณะนี้ดิฉันได้แต่งงานกับนักธุรกิจชาวสวีเดนที่สุขสบายมีชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตแบบไฮโซแต่ก็ไม่ขอหยุดตรงนั้นขอเข้ามาพูดให้ทุกคนได้มีความรู้ว่าเราถูกหลอกให้รักราชวงศ์ไทยแต่ราชวงศ์ไทยไม่เคยรักพวกเราเลยมีแต่คำโกหกหลอกลวงหม่อมฉันเจ็บเพคะพ่อเจ็บปวดที่โดนหลอกมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาเพื่อจะช่วยประชาชนต้องมีรัฐประหารต้องมีทหารถือปืนมายึดอำนาจกลัวประชาชนจะมีกินมีใช้นี่เหรอความรักของราชวงศ์ไทย